Welcome to the Tactical Police Training Center in Nong Salai, Thailand. Here inside of a simulation city, officers are being able to learn about using the use of force and whether or not they need to use more of a lethal force or a non-lethal force. So what they do here is they have a training center that helps them to simulate every scenario that they could possibly run into and helps them and to encourage them about using the Axon Taser. So join me today and learn more about using the Axon Taser. ครับสำหรับผมนะครับร้อยตำรวจเอกกฤษดาชนโพนะครับตำแหน่งปัจจุบันรองสารวัตรฝ่ายควบคุมการฝึกศูนย์ฝึกยุทธวิธีตรวจการนะครับก็ทำหน้าที่เป็นครูฝึกในเรื่องแทคติคอลเรื่องยุทธวิธีในการฝึกครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องสถานการณ์จำลองซึ่งในเรื่องการตัดสินใจในการที่จะใช้แล้วก็เข้ากับสถานการณ์ต่างๆซึ่งที่ยากสุดคือเรื่องการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่รุนแรงเกินไปในเรื่องของ use of force นะตรงนี้จะสำคัญมากเพราะว่าอย่างปืนไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเซฟไม่ใช่เซฟเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับแต่เซฟก็คือเซฟตัวผู้ก่อเหตุนะเพราะมันเป็นอาวุธที่ไม่ถึงตายทีนี้เนี่ยนะในการใช้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไว้นะมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเจ้าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าระงับเหตุชื่อ10ตำรวจโทหญิงนุจรินทร์ศรีดวงค่ะปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางค่ะหนองสาหร่ายค่ะก็คืออยากได้ความรู้ว่าปืนเทเซอร์ค่ะจะช่วยในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจยังไงจะช่วยลดปัญหาในการเกิดอาชญากรรมหรือว่าช่วยการเกิดการสูญเสียของประชาชนหรือว่าตำรวจได้ยังไงค่ะก็เข้ามาเรียนรู้ก็ถือว่าได้ความรู้ที่ดีค่ะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเข้ามาคุยมาเลยคุยมาใจเย็นมิดลงมิดลงใจเย็นใจเย็นมีอะไรก็ค่อยคุยกันอย่ามายกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่ามายกค่อยคุยกันค่อยคุยกันปล่อยตัวประกันค่อยคุยกันวางมีดปล่อยตัวประกันเชื่อพี่นะครับปล่อยตัวประกันปล่อยครับปล่อยปล่อยโทษหนักจะได้เป็นเบานะครับมีอะไรคุยพี่ได้นะครับมีอะไรคุยพี่ได้พี่ช่วยได้เทเซอร์เทเซอร์เทเซอร์ช่วงแรกในการฝึกก็จะเป็นฝึกพื้นฐานก่อนฝึกการใช้อะไรต่างเสร็จแล้วสำคัญที่คือเรื่องเข้าสถานการณ์จำลองสถานการณ์จำลองนี้เพื่อที่จะเรียนตัดสินใจซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยในการตัดสินใจเนี่ยคน2คนเนี่ยบางทีอาจจะมองไม่เหมือนกันการตัดสินใจจะแตกต่างกันอย่างที่บอกไว้นะครับก็ในการใช้เรื่องปืนไฟฟ้าเนี่ยมันก็อยู่ขึ้นว่าสถานการณ์นะครับทำไมเจ้าที่ถึงตัดสินใจแบบนั้นเพราะตรงนั้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็คือ1ก็คือเซฟทั้งตัวเจ้าที่เองแล้วก็ผู้ก่อเหตุอย่างน้อยมันมีระยะในการตัดสินใจเจ้าที่ก็จะเซฟขึ้นมาอีกนะแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับภาพที่ออกมาออกข่าวต่างๆมันก็อย่างที่บอกไว้มันจะไม่เกิดการสูญเสียตำรวจส่วนใหญ่จะมีเป็นผู้ชายเป็นหลักแต่ว่าเราก็จะมีตำรวจผู้หญิงเช่นกันถ้ามีคนเข้ามาฝึกเราเป็นข้าราชการตำรวจผู้หญิงที่อยู่ที่ศูนย์ฝึกเราสามารถช่วยเหลือในการฝึกเขาได้ให้คำแนะนำเขาได้เนื่องจากครูฝึกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายในการเข้าไปสอนควรจะที่จะเว้นระยะห่างค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยครูท่านได้เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เข้ามาฝึกค่ะก็อยากให้เข้ามาลงเรียนลงฝึกนะคะไม่ว่าจะหลักสูตรใดๆทั้งสิ้นค่ะเรามีการอำนวยความสะดวกต่างๆเอื้อเฟื้อต่อทุกๆท่านค่ะเรามีทั้งครูฝึกผู้ชายที่มีความรู้ความสามารถเยอะแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นข้าราชการตำรวจผู้หญิงที่พร้อมที่จะช่วยเข้าไปให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเหมือนกันค่ะเพราะนั้นเนี่ยนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือทำให้ยังไงแล้วแต่ให้ผู้ก่อเหตุปลอดภัยเจ้าที่ก็ปลอดภัยEveryone who will do it